นาโอยะอินูเอะเผยเป้าหมายของเขาคือการสร้างประวัติศาสตร์โดยล่าสุดนั้นนาโอยะอินูเอะแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์เบนตัมเบทพิกัด122ปอนด์ของ WBC/WBO ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ boxingscene.com ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเพิ่มพิกัดน้ำหนักของเขาไม่ใช่แค่เพียงเพิ่มน้ำหนักเท่านั้นแต่เพราะเขาต้องการสร้างประวัติศาสตร์ซึ่งนาโอยะได้กล่าวว่าเป้าหมายของผมไม่ใช่แค่การเพิ่มน้ำหนักตัวเท่านั้นมันเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เสมอเมื่อผมเริ่มมีปัญหาในการสร้างน้ำหนักมากขึ้นโดยเริ่มมาจากการชกกับโดแนในครั้งที่2ผมก็คิดที่จะเพิ่มน้ำหนักอยู่แล้วโดยนาโอยะได้กล่าวอีกว่าผมรู้ว่าผมสามารถอยู่ได้นานพอที่จะทำให้การชกกับพอบัตเลอร์ไร้ข้อกังขาแต่นั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายของผมในรุ่นเบนตัมเบทนาโอยะอินูเอะได้กล่าวถึงในช่วงที่เขาเพิ่มน้ำหนักตัวดังนั้นจึงเป็นช่วงที่โดแนรีแมตช์ผมเริ่มจินตนาการถึงสิ่งที่ผมสามารถทำได้สำเร็จในรุ่นซูเปอร์เบนตัมเบทสำหรับนาโอยะอินูเอะถูกวางให้เป็นต่อทางมารอนทาเปเลสในการชกในวันที่26ธันวาคมนี้ที่อาริอาเกะอารีนาโดยทางประเทศไทยเราจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36นั่นเอง